ักเธอดึกแล้วเธอไม่นอนเหรอฉันยังไม่นอนหรอกฉันกำลังทำนั่นทำนี่อยู่โอ้ยเดี๋ยวหาเสื้อปิดปิดก่อนนะโอ้ยพอคองเสียเอาไปวัดให้พี่ปอนค่ะวันนี้ครบ1เดือนแล้วนะที่จากไปครบ1เดือนแล้วที่พี่ปอนจากไปเนาะวันนี้วันที่6ไม่ได้สร้างของอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้สิค่อยๆทยอยเก็บอย่าลืมของมาจากประเทศไทยแล้วก็มาจากต่างประเทศอีกเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นของกินไปก่อนเป็นขนมเป็นหมวดขนมก่อนค่ะขนมขาไก่พี่ปอนชอบกินมากพี่ปอนหมักทุเรียนแห้งไม่ไหนก็เลยใส่คุกกี้ทุเรียนไปเนาะพี่ปอนชอบมากก็คืออันนี้สาหร่ายสาหร่ายอัดทอดพี่น้องมาหมานี่มักชุดแม่นี่สั่งให้ให้ก็เปิดร้านคุณพี่น้องเป็นกินบ่ทันกินเลยแพงขึ้นก็มีชีวิตก็ได้กินเต็มที่อยู่ได้บ่แม่นว่าบ่ได้ให้กินเต็มที่นะตอนไม่มีชีวิตแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ยังบ่ตายแม่ก็เสียไถไปเรื่อยๆนะลูกเนาะสะสมบุญไปให้ทุกเล่นหมดจำแล้วก็ต้องมารับเอาส่วนที่บุญของเฮาเนาะอันนี้จะเป็นเฉพาะขนมก้อนแล้วก็เดี๋ยวแม่น้อยสิเฮ็ดเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งอีกต่างหากเนาะเฮ็ดให้ครบเซตแน่นอนเพื่อลูกแม่น้อยเฮ็ดได้หมดกําลังทยอยทําเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารแม่น้อยจบลมแม่น้อยสิแวะร้านไทยนะคะลูกอมน่ะมากินแบบเปรี้ยวๆซ่าๆแม่ก็ซื้อแดงมะนาวเนาะฮาร์ดบีทแดงมะนาวเขาพันไข่พวนเพราะมันสิเห็นในวันละพี่น้องสิห่อไว้ก้อนแล้วก็เดี๋ยววันอังคารไม่หน่อยไปโอ้ขอกระดาษทิชชู่ก่อนเดี๋ยวไม่หน่อยไปอบรมไม่หน่อยสิแวร้านไทยนะคะไปซื้อซอสซอสกับมีอยู่บางส่วนอยู่บ้านถ้าเป็นบางส่วนก็จะไปหาผงชูรสรสดีอย่างพวกของที่มันขาดเอามาใส่ให้มันครบคนทั้งห่อเนาะเฮ็ดไปน้ําห่อไปน้ําที่ต้องบ่ลืมค่ะโตหน่อยๆคนเดียวน้อยๆผู้เดียวมันก็หลงนี่ก็ดีมีอันพลาสติกใส่เดี๋ยวพอเข้านะแม่น่ะเอาขึ้นมาไว้แล้วเข้าอันไลเบอรี่สิใส่ในอันพอค่ะจะเฮ็ดเป็นหมวดค่ะสิมีของสำคัญในชีวิตไทปอนชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองก็สิเป็นของสุดรอเนาะสามก็สิเป็นขนมสี่ก็สิเป็นของอาหารในเครื่องครัวเนาะห้าก็สิเป็นพวกยารักษาโรคสบู่เฟซ่ายาสีฟันนะคะจะใส่ครบทุกหมวดมุมค่ะเฮ็ดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันยังห่อนอยู่เนาะมันยังใหม่อยู่เขาก็เฮ็ดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่เราจะไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยเตานะคะถามว่าเฮ็ดเป็นวิสัยจะเฮ็ดได้หมดแหละถ้าเขาสบายใจกระเบื้องก่อนบางที่อาจจะไปหรืออาจจะบอกไปเที่ยวก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่หน่อยบ่ได้เพียงมากๆหรือว่าเฮ็ดให้แต่เต็มที่อยู่แล้วสิอยู่ใส่เฮาก็เฮ็ดได้บุญน่ะมันอยู่ที่เราบริสุทธิ์ใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจจังได๋ก็ได้บุญถ้าเฮาเฮ็ดไปแล้วเฮายังห่วงมันก็บ่ได้บุญค่ะเขาเฮายังขี้ที่ยังคึดน้ําของอยู่เฮาก็บ่ได้บุญยามคือทอดแม่น่ะก็เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ฟังเสียงว่าวจ่อยๆนําแม่เนาะอยู่ใจแม่เสมอล่ะนี่แหละที่พี่ดาบอกว่าแม่น้ำมีชีวิต
ให้ดูแลกันดีๆใกล้จัดกันแล้วเดี๋ยวมันห่อหายจังสีมันก็จะได้กินบ่ล่ะพี่น้องอันนี้ให้ตัดฝั่งกดตัดสั่งกดข้างนี้ก็เอาขึ้นบ่ได้ตัดไม้ที่ไหนตัดฝั่งกดยากบ่ตื่นนี่ห่อหอบปิดค่ะแม่นบ่ของมันบ่หลายเขาสิได้ตัดไม้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก่อนเฮ็ดให้ผิดเองคือทอดกันก็สิได้มีแต่น้ำตาลแต่มีคาบ่ได้มีความหมายหรอกน้ำตาลมันก็แค่เป็นตัวแทนนะเฮาคนไทยคือแค่ไม่น้อยก็บ่ได้เสียใจดอกบ่ได้เสียใจหลายกันใดเดียวกับเรื่องชาวบ้านเรื่องอาหารกันกินกับลูกนะคือได้หน่อยคือว่าไม่น้อยเฮ็ดเต็มที่ไม่น้อยให้เต็มที่แล้วเรื่องของกินลูกนะที่นึงเสมอสําหรับการกินครับก็ได้ที่3ไม่น้อยแม่ครับก็สิได้ว่าไม่น้อยจัดเต็มจัดให้เต็มเสมอไม่เคยบอกว่าคืออันนั้นนะสำหรับเรื่องกินลูกเนี่ยที่จะเหลือแล้วก็ซื้อเนี่ยฟังยิงก็ร้านอาหารนะคะนี่ก็พ่อยิงนี่หน่อยนี่อันนี้มันสั่นบ่เดี๋ยวกันทำไมไม่ร้ายหรอกเราสิพยายามเฮ็ดเต็มประเทศนี้บ้านเฮาเฮ็ดแบบบ้านเฮานะคะเฮ็ดให้ลูกนะแบบบ้านเฮาแบบเมืองไทยสิมีการซักอนิจจาให้ลูกนําเนาะของทุกอย่างจะเอาไปซักอนิจจาทั้งหมดนะคะของทุกอย่างสิเป็นการเฮ็ดซักอนิจจาให้เพิ่นเพื่อให้ฮอดให้ถึงทุกสิ่งอย่างมันไม่ร่างว่าพอกันนี้นี่ว่าสัตว์มาอาจจะต้องต่อสองอันของพี่น้องเพราะว่าไม่หน่อยคุยกับพระอาจารย์ไม่แล้วนะคะถึงแบบต้องเบิ่งมือ เบิ่งมือว่าไปแล้วเพิ่นบ่ติดกิจนิมนต์ทางใดล่ะก็เพิ่นว่างเพิ่นมีเวลาเต็มที่เฮาสิได้เฮ็ดบุญแบบเต็มอิ่มนะคะเมื่อมันไปแล้วฟ้าวจริงๆนะแม่น้อยกำลังหาคนขับรถถึงอยู่เพราะว่าแม่น้อยบ่อยากให้พ่อใหญ่ไปนั่งแม่น้อยบ่อยากผู้ใดมาเล็งแม่น้อยอยากเฮ็ดแบบสบายสบายคอยเฮ็ดคอยตื่นคอยไปอยากนั่งพักเศร้ามีแห้งนั่งอยู่วัดแม่จักน้อยนู่นนี่นั่นเนาะขันพ่อใหญ่ไปนั่งฝรั่งก็บ่คือคนไทยเนาะมันบ่ได้รู้หารู้สิทธิ์ดอกประเภทนั้นนะไปนั่งกับแห้งข่อยลำบากข่อยต้องมาดูแลนั่นเองเงินของเงินข้าบ่ต้องมานั่งอยู่แลกไปไงรีบสิไปกับแม่ปู่สองคนเดี๋ยวหาคนขับรถก่อนจ้างเขาเห็ดขับให้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวข่อยสิหาคนขับรถเด้อแล้วก็เอารถเจ้าไปเติมน้ำมันไว้แน่จะได้วางสิไปสิจ้างเขาฟักไห่ดอกเจ้าก็ต้องไปคอยเขาไม่อยากให้เจ้าไปเพราะว่าเขาไม่อยากตื่นเต้นเขาไม่อยากสเตรสซ่านะแบบไม่อยากเก็บเงี้ยฟ้าวๆคอยอยากเก็บให้ลูกคอยแบบเต็มที่เต็มใจคอยวิสิตคนจะโอเคอยู่คนได้ทานว่าไผจะเป็นผู้ขับจักคอยเบิ่งก่อนว่าเขาสิจ้างเขาได้ได้สำหรับจ้างเขาได้ได้กับเขาสิจ้างเท่านั้นบ่รบกวนค่าใช้จ่ายจ้ะเนาะแล้วก็เจ้าสิไผก็โอเคแต่ว่าถ้าว่าบ่บ่ซอยก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเจ้าไผแม่เนาะแม่หน่อยมาแล้วมันใส่บ่ได้หมดเนาะเงินมีเงินมากมายมันก็ดีมั้ยมันก็ดีเวลาเฮ็ดหยังมันก็
สมัยซื้อเงินมันก็ต้องมีเงินแหละพี่น้องถ้าบ่มีเงินเฮ็ดหยังแบบถ้าไล่เขาจ้างเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกมันก็ติดขัดเบิดถ้ามีเงินเป็นแนวเบิกทางอีหยังก็ดีเบิดทุกสิ่งอย่างเงินคือตัวเบิกทางที่ดีที่สุดใครจะบอกว่าเงินไม่สำคัญเหรอสำคัญนะคะเกือบจะทุกเรื่องแต่ว่าใดแต่ว่ามันก็ถึงอยู่แต่กรณีเนาะแต่ยังโชคดีเท่าน้อยยังมีเงินมีต้นทุนอยากทำอะไรก็ได้ทำบ่ต้องมานั่งงออยู่ถ้าหลายๆคนไม่น้อยแต่เห็นอยู่ดอกแบบอยากเฮ็ดหยังกับบ่ได้เต็มที่เนาะเพราะว่าบ่มีเงินเจ้าของสิเฮ็ดหยังก็ต้องมานั่งขอนั่งรอเขาคันเขาบ่ให้ก็บ่ได้เฮ็ดจังซี่บ่ล่ะแต่ของไม่น้อยบ่ไม่น้อยมีของไม่น้อยอยู่แล้วน้อยบ่ซีเรียสเฮาสามารถบัญชาการเฮาได้เองแต่ว่าตอนนี้หาสนบ่พอพี่น้องมันอยู่ไสละสนบัดนี้เอาพี่น้องสนอยู่ไสสิรู้ของข่อยอีกซะนี่เดี๋ยวหาสนก่อนพี่น้องเอ้ยข่อยสิได้ทุบมันถึงอยู่กับอันแผ่นเพชรคาเต้คาเต้บนี่จับสนแล้วผัดหายหลุดจับสนแล้วหายหลุดจนศูนย์เมื่อกี้ห้อยเหรอมันเป็นยังแค่ยึดแน่นๆก่อนบ่ายครับดิ้นเข้าไปนี่แหละแม่น้อยถึงบอกว่าแม่น้อยเต็มที่กับชีวิตทุกหน้าที่ทุกภารกิจที่ได้รับเพราะว่ายังที่ใดบ่ต้องมักเป็นแพ้ใจในวันที่จากกันแม่น้อยถึงเต็มที่กับหน้าที่ทุกอย่างบ่ว่าสิคำว่าแม่หรือคำว่าคู่ชีวิตนะคะกับพ่อใหญ่แม่น้อยก็เต็มที่คือกันเพราะว่าในวันที่จากไปถึงเราจะเศร้าใจแต่เราก็เขาสิบ่มีกาบาปในใจหลายสิได้มานั่งเสียดายว่าอุ๊ยตอนที่มีชีวิตอยู่เฮาคือบ่เฮ็ดแบบนั้นคือบ่ให้แบบนี้เนาะคือไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้น่าจะทําแบบนี้แบบนั้นบ่ต้องมานั่งคิดหลายถามว่าตอนนี้แม่น้อยน่ะคิดก็คือแค่คือทอดสงสารแต่ว่าเพิ่นก็ไปสบายแล้วก็เลยบ่อยากลังเพิ่นหลายก็เลยบ่อยากทําพรรณนามากมายมีหยังก็จําหน่ายสิคิดไว้ในใจอัดคลิปก็ยิ้มแย้มๆไปงานเฮาเสาเฮากับเสาอยู่ผู้เดียวเฮาสินะเล็บก็บ่มีบัดนี้แขกก็บ่ออกบัดนี้โอ้ยกูดักขามึงเด้เทปนี่ถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดเต็มที่นะเฮามานั่งเสียใจเด้บ่ได้เฮ็ดจังซั่นจังซี่เฮาต้องเฮ็ดเต็มที่นะเฮาเสียใจมันก็บ่เสียใจมากมายนะอย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เพิ่นแบบเต็มที่พี่น้องตาเบิ่งโลดแม่น้อยก็เฮ็ดเต็มที่ย่ำมีชีวิตย่ำหมดชีวิตแม่น้อยก็เฮ็ดให้เต็มที่คือเก่ายังไงก็ลูกของฉันเสร็จแล้วสำหรับขนมเนาะเดี๋ยวสิเอายารักษาโรคมาใส่เพราะว่าเกิดสัตว์หนาวกันใหญ่เพิ่นสิได้บ่ต้องเป็นโรคเป็นไข้มาเกิดมาก็สิได้รอครบ32ล่ะก็เกิดในลูกคนรวยเนาะทรัพย์สินสลิงคานมันจะได้เยอะแยะนี่เสร็จแล้วสำหรับขนมเดี๋ยวสิไปหายาก่อนค่ะ